ครับประเด็นแรกนะครับเรื่องของการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติเมื่อวานนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นการประชุมที่ไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังของสาธารณะนะครับว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของตัวเลขการขาดทุนโครงการจำนำข้าวแต่กลายเป็นการประชุมเพื่อหาทางออกให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หาทางออกให้กับรัฐบาลในการที่จะบิดเบือนตัวเลขจำนำข้าวผมกล่าวย้ำอีกครั้งนะครับว่าเมื่อวานนี้น่าเสียดายมากที่นายกรัฐมนตรีนั้นปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งที่ท่านนายกเองเป็นประธานโดยตำแหน่งของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติแต่กลับเลือกที่จะละทิ้งการประชุมที่มีวาระสำคัญคือเรื่องการรายงานความเสียหายจากโครงการจำนำข้าวซึ่งเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเองก็คงปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าวันนี้รัฐบาลทั้งรัฐบาลนั้นพยายามที่จะสละเรือโครงการจำนำข้าวพยายามหาทางออกเพื่อเอาตัวรอดหลีกเลี่ยงการเป็นผู้รับผิดจากโครงการความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในขณะนี้ผมเรียนนะครับว่าตัวเลขที่เมื่อวานนี้คุณบุญทรงพูดทำนองว่ายังสรุปไม่ตรงกันและจะมีการรายงานอีกครั้งหนึ่งในวันที่17มิยอคือวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็เป็นเพียงการซื้อเวลาหรือเพียงการต่อลมหายใจให้กับคุณบุญทรงที่จะยอมรับความจริงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นผมเรียนอีกครั้งนะครับว่าตัวเลขที่เปิดเผยเมื่อวานนี้ระหว่างกระทรวงการคลังกับกระทรวงพาณิชย์ที่มีความแตกต่างกันนั้นเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ไม่คิดนับรวมข้าวที่อยู่ในโกดังคือหมายความว่าข้าวที่อยู่ในโกดังนั้นจะไม่ถูกนำมาตีเป็นมูลค่าทั้งในเรื่องของการซื้อข้าวหรือขายออกแต่จะคิดเฉพาะข้าวที่มีการซื้อเข้ามาแล้วและมีการระบายออกไปแล้วในขณะที่กระทรวงการคลังนั้นจะคิดราคาข้าวในสต็อกรัฐบาลโดยคิดตามราคาตลาดและประเมินราคาเป็นมูลค่าหักลบกับจำนวนเงินที่ใช้ซื้อเข้ามาวิธีการคิด2แบบนี้แตกต่างกันครับแต่ว่าตัวเลขที่เปิดเผยออกมานั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีความแตกต่างในระยะสำคัญมากเพราะสัดส่วนระหว่างรายได้กับรายจ่ายหักลบออกมาเป็นการขาดทุนของโครงการจำนำข้าวนั้นอยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือกระทรวงการคลังนั้นคิดโครงการจำนำข้าวนะครับอาจจะขาดทุนถึง70%ของเงินทุนทั้งหมดที่นำไปใช้ในขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็ใกล้เคียงกับ50%เพราะฉะนั้นผมเรียนว่าตัวเลขที่เปิดเผยออกมานั้นเนี่ยก็เป็นเพียงการซื้อเวลาของกระทรวงพาณิชย์พยายามที่จะทำให้ตัวเลขมันเล็กลงเพื่อทำให้เห็นว่ามูลค่าการขาดทุนมันน้อยลงแต่ในข้อเท็จจริงแล้วทิศทางของตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์เมื่อมีการระบายข้าวในสต็อกออกไปทั้งหมดผมเชื่อว่าตัวเลขการขาดทุนจะไม่ไกลจากกระทรวงการคลังมากนะเพราะฉะนั้นสาระสำคัญในขณะนี้ก็คือทุกคนทุกฝ่ายยอมรับแล้วนะครับว่าตัวเลขขาดทุน200,000 กว่าล้าน260,000 ล้านนั้นเป็นตัวเลขที่เป็นจริงและนับวันนั้นตัวเลขความการขาดทุนก็จะเพิ่มมากขึ้นจากการเสื่อมสภาพของข้าวจากการเพิ่มด้วยความชื้นจากการเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าโรงสีค่าบำรุงรักษาค่าขนส่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นภาระทางด้านงบประมาณให้กับประเทศไทยในระยะ 3-4 ปีข้างหน้าผมเชื่อว่าตัวเลขการขาดทุนจะไม่หยุดอยู่เท่านี้นะครับแต่จะยิ่งพุ่งสูงขึ้นตามจำนวนระยะเวลาที่โครงการนี้ยังคงมีอยู่และนักการเมืองก็จะกวาดเงินเข้ากระเป๋าจากภาษีอากรของประชาชนในขณะที่ชาวนาชาวไร่ที่เป็นผู้ที่ทำนานั้นก็จะได้เงินเพียงประมาณไม่เกิน 30%ของเงินที่รัฐบาลจ่ายลงไปสิ่งเหล่านี้ครับจึงเป็นเหตุให้เมื่อวานนี้คุณกิติรัตน์พูดทำนองว่าจะมีการปรับราคารับจำนำข้าวให้เป็นไปตามราคาตลาดหรือตามกลไกตลาดซึ่งผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจะมีโครงการจำนำข้าวทำไมถ้าจะไปทำตามกลไกตลาดก็ขายตามปกติโครงการมันก็ไม่จำเป็นต้องมี
ดังนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณกิติรัตน์พูดคือเรื่องของการปรับราคาลงมานั้นพรรคประชาธิปัตย์เห็นด้วยนะครับในการที่จะลดความเสียหายเปิดปิดช่องการทุจริตและทำให้ชาวนาได้ประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและเราไม่เสียธุรกิจการค้าข้าวของประเทศแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วแนวคิดของคุณกิติรัตน์ก็จะไม่ได้รับการตอบสนองนะครับเพราะว่าโครงการนี้มันสูญเสียภาษีประชาชนเข้ากระเป๋านักการเมืองพ่อค้าโรงสีไม่ต่ำกว่าปีละ 200,000 ล้านผมเชื่อว่าผู้มีอำนาจที่แท้จริงของรัฐบาลชุดนี้ไม่มีทางที่จะปล่อยให้โครงการนี้มันล้มลงไปหรือว่าโครงการนี้มีการปรับทำให้ตัวเลขที่จะเป็นรายได้เข้ากระเป๋านักการเมืองมันลดน้อยลงไปผมเชื่อว่าสุดท้ายโครงการนี้ก็จะถูกผลักดันให้เดินหน้าต่อจนกว่าประเทศไทยจะล่มสลายไปคามือคุณยิ่งรักชินวัตรนี่เป็นสิ่งที่ผมก็จะชี้เห็นนะครับว่าสุดท้ายแล้วการประชุมเมื่อวานนี้ไม่ได้มีเกิดประโยชน์อะไรกับประเทศไทยแต่เป็นเพียงการประชุมที่เสียเวลาเสียงบประมาณไปให้กับการแก้ตัวของผู้มีอำนาจหรือรัฐมนตรีประการต่อมาครับวันนี้การประชุมของกบอนะครับคณะกรรมการบริหารจัดการอุทกภัยแห่งชาติใช่ไหมฮะจะมีการประชุมเพื่อรับรองผลการประมูลโครงการบริหารจัดการน้ำ 291,000 ล้านโดยประมาณซึ่งตัวเลขที่เปิดออกมาอย่างที่เราเห็นนะครับว่าเป็นตัวเลขการประมูลอัปยศซึ่งมีการลดในโมดูล1 1ล้านบาทบ้างไม่ลดเลยบ้างสุดท้ายแล้ว9โมดูลที่มีการประมูลนั้นมีการลดราคาลงไปเพียง73ล้านบาทจากยอดเต็ม 291,000 ล้านบาทแล้วก็ต่อมาครับคณะกรรมการก็ไปเจรจากับบริษัทที่ได้รับการประมูลทั้ง4บริษัทในช่วง3วันที่ผ่านมาและจะนำผลการเจรจาต่อรองลดราคาเข้าที่ประชุมกบอในวันนี้ผมเชื่อครับว่าตัวเลขสุดท้ายที่จะเข้ากบอนั้นมันมีถูกกำหนดไว้แล้วเพราะเป็นไปได้อย่างไรครับว่า 291,000 ล้านประมูลแล้วลดลงมา73ล้านแต่ใช้เวลาเพียง3วันครับเจรจากันเสร็จสิ้นหมดว่าจะลดราคาตรงไหนอย่างไรทั้งๆที่ยังไม่มีใครรู้รายละเอียดว่าจะสร้างโครงการตรงไหนสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงละครอีกฉากหนึ่งนะครับที่เป็นการแสดงระหว่างผู้มีอำนาจในรัฐบาลกับผู้ที่เข้ามาประมูลงานของรัฐบาลการใช้เวลาเพียง3วันเจรจากับ4บริษัทครบถ้วนเรียบร้อยนำผลเสนอเข้ากบอวันนี้และจะเสนอเข้าครม.ในวันอังคารที่จะถึงตามข่าวที่รายงานมาบอกว่าต่อรองเจรจาลดกันได้อีก 6,000 ล้านผมก็เชื่อว่าก็คงอยู่ราวๆนั้นนะครับตกลงกันไว้แล้วว่ารอบที่1จะเปิดมาตัวเลขจะลด73ล้านและอีก3วันจะทำเหมือนกับว่ารัฐบาลมีประสิทธิภาพในการไปเจรจาต่อรองกับบริษัทลดมาอีก 6,000 ทั้งที่ตัวเลขเหล่านี้นั้นผู้มีอำนาจหรือผู้ที่รู้การประมูลนั้นมีอยู่ในกระเป๋าตั้งแต่ก่อนการเปิดซองประมูลแล้วความสำคัญของเรื่องนี้ก็คือว่าไม่ว่าจะลดไปได้เท่าไหร่ครับแต่รายละเอียดของโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการศึกษาผลกระทบทางด้านสุขภาพยังไม่มีการดำเนินการเลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าโครงการนี้จะไม่สามารถถูกผลักดันให้เดินหน้าไปได้อย่างจริงจังแต่จะเป็นการเพียงการตกลงตัวเลขในกระดาษเพื่อคิดค่าในหน้าเพื่อคิดการหักหัวคิวทุจริตคอร์รัปชันส่วนโครงการจะเดินได้และจบได้ภายใน5ปีตามแผนที่กำหนดนั้นผมขอยืนยันตรงนี้ว่าไม่มีความเป็นไปได้ครับการสร้างอ่างเก็บน้ำสักแห่งหนึ่งในประเทศไทยยังใช้เวลาหลายปีกว่าจะทำความเข้าใจกับภาคประชาชนการศึกษาผลกระทบด้านต่างๆแต่นี่ท่านเล่นจะสร้างอ่างเก็บน้ำทั้งเขื่อนทั้งทางน้ำไหลโดยใช้เวลา5ปีไม่มีรายละเอียดผมฟันธงครับว่าโครงการนี้สุดท้ายแล้วจะเป็นอนุสาวรีย์แห่งความทุจริตคอร์รัปชันไปทั่วทุกหัวระแหงในพื้นที่ของประเทศไทยประการสุดท้ายวันนี้ครับเรื่องของการที่ประเทศไทยถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน World Expo ผมยืนยันอีกครั้งนะครับว่าเดิมนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพและเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะได้รับสิทธิ์ในการจัดงาน World Expo รัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นเสนอตัวตั้งแต่การเข้าไปเยี่ยมชม World Expo ที่ประเทศจีนคือเมืองเซี่ยงไฮ้เรามีการติดตามทำแผนมาอย่างต่อเนื่องมีการใช้งบ
ประมาณประชาสัมพันธ์ผ่านสสปน.ไปเม็ดไปแล้วไม่ต่ำกว่า400ล้านบาททั้งในการล็อบบี้ทั้งในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยโครงการดังกล่าวนั้นถูกกำหนดขึ้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นในพื้นที่จังหวัดอยุธยาในบนบริเวณพื้นที่ประมาณ 1,500 ไร่จะมีการสร้างรถไฟเชื่อมไปยังพื้นที่จัดงานสร้างศักยภาพให้กับคนในพื้นที่มีการประเมินนะครับว่าตัวเลขการจ้างงานจะไม่ต่ำกว่า 280,000 รายนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่หรือเข้ามาเยี่ยมชมงาน World Expo ในประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณ35ล้านคนสิ่งเหล่านี้เป็นตัวเลขที่ยืนยันความชัดเจนของความคุ้มทุนของโครงการมีการวิเคราะห์ตัวเลขต่างๆไว้ครบถ้วนหมดแล้วครับแต่วันนี้รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์กลับตัดสิทธิ์ประเทศไทยเหมือนมีคนพูดว่ามีการอุ้มฆ่าโครงการนี้ครับเพราะเป็นโครงการที่จะทำการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศมีเงินทุนไหลเข้ามาในประเทศจากนักท่องเที่ยวจากการค้าการลงทุนกันเดินทางไปมาต่างๆแต่คุณยิ่งลักษณ์กับตัดสิทธิ์ประเทศอุ้มฆ่าโครงการแบบนี้โดยไม่มีเหตุผลครับเหตุผลที่นายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลออกมายืนยันว่าเนื่องจากฝ่ายคณะทำงานฝ่ายไทยไม่มีความพร้อมเรื่องข้อมูลนั้นไม่จริงครับผมเชื่อว่าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องในฝ่ายปฏิบัติการนั้นมีความพร้อมและยินดีที่จะทำงานนี้ให้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศไทยแต่มีเพียงฝ่ายการเมืองเท่านั้นนะครับที่ขัดขวางการทำงานและไม่สนับสนุนการดำเนินการในโครงการนี้ในทุกวิถีทางในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับคณะกรรมการจัดงานหรือ BAE นั้นเดินทางมาที่ประเทศไทยได้พบกับนายกยิ่งลักษณ์คุณสุรพงษ์รวมถึงคุณอภิสิทธิ์เขาก็พูดตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าเขารู้สึกแปลกใจมากที่ไปพบกับนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไม่มีคำพูดในการสนับสนุนโครงการนี้เลยมีเพียงการทักทายพูดจากันปกติจนวันนั้นเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าประเทศไทยคงจะไม่เอาโครงการนี้แล้วเพราะฉะนั้นผมยืนยันว่าทั้งในเรื่องของความคุ้มทุนทั้งในเรื่องของการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในเรื่องของชื่อเสียงของประเทศโครงการนี้เป็นสิ่งที่เป็นโอกาสของประเทศไทยและที่เราเสียโครงการนี้ไปไม่ใช่อย่างไม่ใช่เรื่องของความไม่พร้อมไม่ใช่เรื่องของการไม่มีเงินไม่ใช่เรื่องของการขาดประสบการณ์ครับแต่เป็นเพราะเหตุเดียวครับเพราะคู่แข่งขันของเรานั้นมีชื่อประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือเมืองดูไบเข้าแข่งขันด้วยและขอให้พี่น้องสื่อมวลชนรวมถึงประชาชนจับตานะครับว่าขณะนี้เขาแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้อ้างว่าหลังจากไทยถูกตัดสิทธิ์เต็งหนึ่งที่จะรับการจัดงานนี้คือดูไบครับเพราะเดิมมีดูไบตุรกีประเทศไทยที่แข่งขันกันตุรกีขนาดนี้อย่างที่ทราบนะครับมีจราจรเกิดขึ้นในประเทศคงยากที่จะผ่านการคัดเลือกและเมื่อไทยถูกตัดสิทธิ์ดูไบแทบจะไม่มีคู่แข่งก็นี่ก็เป็นสิ่งที่ฝากไว้นะครับให้พี่น้องประชาชนได้เก็บไปคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันคุ้มแล้วหรือไม่ที่เราต้องแลกผลประโยชน์ของคนทั้งชาติให้กับคนคนเดียวและโครงการแบบนี้ครับที่มันคุ้มทุนที่มันคุ้มกับประเทศท่านเลือกที่จะเลิกแต่โครงการจำนำข้าวที่มันเจ๊งทำประเทศเจ๊งปีละ 260,000 ล้านท่านเลือกที่จะเดินต่อดูวิธีการคิดของรัฐบาลชุดนี้สิครับอะไรที่ทำประเทศล่มจมท่านเดินอะไรที่ทำให้ประเทศเจริญท่านถอยผมคิดว่าเราในภาคประชาชนต่างๆคงต้องตื่นขึ้นมาแล้วต้องเตือนรัฐบาลครับว่าท่านต้องหยุดพฤติกรรมแบบนี้ก่อนที่ชาติจะเสียหายล่มจมไปมากกว่านี้ครับหมดแล้วครับขอบพระคุณครับ6,000 ล้านนี่ไม่รวมอยู่ใน73ล้านที่ตัดไปรอบแรกนะไม่รวมครับก็คือรายงานข่าวเขาบอกว่าจาก 290,000 ยอดเต็มเนี่ยก็จะเติมลดไปอีก 6,000 ล้านก็อาจจะรวมได้ก็อาจจะใหญ่กว่า3ล้านก็อาจจะอยู่นั้นหมายความว่าจากลด73ล้านก็เป็นลด 6,000 ล้านคือเน็ตๆนี่คือลงไปที่ 6,000 กว่าล้านเองนะเป็นเศษใช่คุณนี่จะเรียกให้พวกเอกชนที่เขาเข้าประมูลที่ออกมาเรื่องตัวเลขไหมผมคิดว่าเอกชนที่รับการประมูลเขาคงไม่ออกมาพูดนะครับแต่ว่าเอกชนรายอื่นหรือภาคเอกชนสภาวิศวกรรมต่างๆเนี่ยควรจะต้องออกมาร่วมมือกันในการที่จะต้องย้ำกับรัฐบาลว่าโครงการประมูลแบบนี้เนี่ยเป็นการประมูลที่ทำให้ชาติเสียหายแล้ว
มันไม่มีความสมจริงในเรื่องการปฏิบัตินะครับผมย้ำอีกครั้งนึงว่าในเมื่อยังไม่รู้เลยจะสร้างอ่างเก็บน้ำตรงไหนเนี่ยแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าคุณจะประมูลที่ราคา 49,999 ล้านถามคำถามแค่นี้ครับเพราะว่าสร้างแต่ละจังหวัดราคาต่างกันแน่นอนการเจรจากับประชาชนก็แตกต่างกันแต่นี่กลายเป็นว่าสร้างที่ไหนไม่รู้สร้างขนาดไหนยังไม่แน่เสร็จเมื่อไหร่ไม่ทราบแต่กำหนดราคาวงเงินก่อสร้างได้อันนี้ครับอันตรายมากแล้วสุดท้ายการดีไซน์บิวคือสร้างไปออกแบบไปสร้างไปเนี่ยมันก็จะทำให้เนื้องานมันลดลงเพราะเอกชนยิ่งนานวันเข้าถ้ามันมีค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นก็แปลว่าต้นทุนที่เขาจะมาก่อสร้างตรงนี้มันลดลงเขาก็จะออกแบบให้มันลดให้มันสอดคล้องกับต้นทุนสุดท้ายประชาชนประเทศก็จะเสียประโยชน์จากตรงนี้นี่คือความน่ากลัวของการออกแบบการสร้างแบบดีไซน์บิวโอเคนะครับขอบคุณครับ